ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนนะคะท่านญาติธรรมก็โหลดที่แอป Store นะคะแล้วก็เลือกฟังไปที่วัดภูจวงขอโทษทีค่ะวัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงอยู่ที่เดิมเพิ่มเติมก็คือจะเข้าพรรษาแล้ววันนี้ก็มีญาติธรรมเนี่ยลากันกลับไปประมาณ6ท่านไปมาค่ะเดี๋ยวนี้วัดภูจวงไม่เคยขาดผู้ปฏิบัติธรรมเลยนะตั้งช่วงโควิดมาเนี่ยมีแขกมาเยือนกันอยู่ตลอดเวลาถึงจะไม่มากแต่ก็อยู่กันแบบสงบแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปความมั่นคงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ที่เข้าใจกันบางทีเนี่ยเหมือนกับการที่เราจะมีใครสักคนหนึ่งหรือคบใครสักคนหนึ่งเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยถ้าถูกใจกันเนี่ยเราสังเกตนะคะอย่างงานสังสรรค์ต่างๆเฮฮาปาร์ตี้เนี่ยถูกใจกันเฮเฮเฮกันเนี่ยโดยที่ไม่มีสติเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันไม่นานแต่ถ้าเกิดว่าค่อยๆเรียนรู้กันจากครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ได้ถูกชะตาหรอกค่อยๆดูไปค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมองเห็นความดีมันจะมองเห็นความสิข้อเสียของบุคคลทั้งหลายเนี่ยอย่างเข้าใจแล้วปัญหาเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเหมือนฝนจะตกค่ะธรรมวลีจะรอดไหมเนี่ยถ้าตกขึ้นมาก็เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเตรียมความพร้อมนิดนึงก็วิ่งถือโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องส่งแล้วก็จัดต่อมันไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่ขออนุญาตแบบถ้าฝนมาแล้ววิ่งทันขอเก็บของก่อนก็เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของความสุขที่มันเกิดขึ้นจากสัญญาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันไม่พ้นสัญญาเลยมันมีความทรงจําในอดีตที่มาทําให้การดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีมันมีความสุขหรือไม่มีความสุขเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความจําในอดีตด้วยถ้าความจำในอดีตของเราเนี่ยมันจดจำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้มันเป็นไปได้ยากมากที่ชีวิตของเราเนี่ยจะประสบกับความสุขนอกจากว่าเรามีความจดจำที่ไม่ดีแต่เรามีสติในปัจจุบันไอ้การจดจำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันทำให้ใจเศร้าหมองแต่สติในปัจจุบันมันจะล้างอารมณ์ที่มันจะปรุงแต่งต่อไปทำให้ความทุกข์ในอนาคตเนี่ยมันเริ่มลดลงมันอยู่ที่เราตั้งใจที่จะมีความสุขจริงๆหรือเปล่าคนเราเนี่ยใครหลอกเราก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับเราหลอกตัวเราเองการหลอกตัวเองก็คือความจริงมันเป็นแบบเนี้ยแต่เราไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นเราพยายามที่จะหาเหตุผลมันไม่ยอมรับมันอย่างเช่นคนบางคนมีความผิดก็ไม่อยากให้ใครพูดถึงความผิดของตัวเองเพราะว่ามันรู้สึกไม่สบายใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ในสถานการณ์หนึ่งเราเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เขานิสัยอาจจะชอบตอกย้ำความผิดของคนอื่นเราอาจจะไม่ชอบเรารู้สึกว่าเพื่อนคนนี้นิสัยไม่ดีชอบพูดถึงความผิดของคนอื่นอยู่ตลอดเวลา
แต่ถ้าเราตั้งสติดีๆคนที่ตอกย้ำความผิดของคนอื่นก็กลายเป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีของเราใจของเราเนี่ยมันทนได้หรือเปล่ากับการที่คนอื่นเนี่ยเขาพูดสิ่งที่ไม่ดีของเราหรือเราจะไปด่าคนอื่นว่าทำไมเขาถึงพูดสิ่งที่ไม่ดีของเราทั้งที่สิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงเราก็จะรู้อุปนิสัยเขาว่าคนคนนี้ชอบพูดสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นถึงมันจะเป็นเรื่องจริงเราก็รู้อุปนิสัยของเขาแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องได้เรียนรู้ใจของเราว่าใจของเราเนี่ยมันหวั่นไหวมันทุกข์ไปในโลกธรรมหรือเปล่าการที่จะมีใครสักคนหนึ่งพูดสิ่งที่ไม่ดีของเรานะแล้วเราทนในสิ่งที่เขาพูดไม่ได้เนี่ยมันคือการไม่ยอมรับความจริงนั่นเองยอมรับความจริงแล้วก็แก้ไขมันนะคะแก้ไขมันให้มันกลายเป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขขอบคุณทุกคนที่บอกความจริงกับเรามีเพื่อนหลายคนเมื่อสมัยตอนที่ตัวเองเป็นวัยรุ่นบางคนเราแต่งตัวเนี่ยเราจำได้เลยว่าตอนนั้นใส่เข็มขัดม้วนด้วยความรีบเข็มขัดเนี่ยปกติตัวเองเป็นคนชอบต้องใส่เข็มขัดถ้าเกิดยิ่งซื้อกางเกงมาใหม่ๆต้องใส่เข็มขัดเพราะว่าความต่างกันของระหว่างเอวกับสะโพกเนี่ยมันเยอะพอมันต่างกันเยอะเนี่ยไซส์กางเกงที่ซื้อเนี่ยมันใส่ไม่ได้ถ้าใส่สะโพกได้เอวหลวมถ้าใส่เอวได้สะโพกคับอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการใส่เสื้อผ้านะคะไม่ใช่ว่าเห็นรูปร่างแบบนี้ใส่เสื้อผ้าง่ายใส่เสื้อผ้ายากซื้อเสื้อผ้ายากมากต้องแก้หรือไม่ก็ต้องมีเข็มขัดตลอดเป็นคนที่ใส่จนถึงยุคทุกวันนี้ก็ใส่กางเกงหรืออะไรก็ต้องใส่เข็มขัดตลอดทีนี้ด้วยความรีบตัวเองก็เลยใส่เข็มขัดเนี่ยข้างหลังเนี่ยม้วนตลบนึงอะค่ะแล้วก็กลับมาใส่ข้างหน้าทีนี้แล้วก็เอาเสื้อเข้าข้างในซะด้วยนะก็ปรากฏว่าเพื่อนมาบอกทีหลังว่าเนี่ยเธอรู้ไหมว่าเธอเนี่ยใส่เข็มขัดผิดแล้วก็มานั่งหัวเราะกันมาเล่าให้เราฟังตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่อ่อนไหวอะแล้วชอบคิดถึงอุปนิสัยของคนมีความรู้สึกว่าทำไมเพื่อนใจร้ายทำไมเพื่อนไม่บอกเราว่าเราเนี่ยกำลังทำอะไรผิดพลาดไปสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะก็เห็นสมาชิกของเราทางชมรมเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มจิตอาสานะคะก็เข้ากันมาเป็นช่วงๆขอบคุณนะคะที่เข้ามากันทุกวันทำให้เกิดกำลังใจจริงๆนะคะพี่วิภาวดีสำราญพงศ์อีกหนึ่งกำลังใจค่ะ Facebook นี่ไลค์ให้ทุกรูปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในการอยู่ร่วมกันของเราเนี่ยมันต้องอาศัยความจริงใจอย่างบางทีเนี่ยเอามานั่งขำกันอะไรกันเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเราใจร้ายเราไม่รู้ว่าเราใจร้ายแต่ทีนี้ถ้าเกิดมีใครกล้าบอกเราว่าเนี่ยทำแบบนี้มันไม่ดีนะเชื่อสิอะไรเงี้ยเชื่อไหมตัวเองเนี่ยจะรู้สึกนึกรักคนที่แบบมาบอกเราอะอะไรที่มันไม่ดีอะของเราอะแล้วเขากล้าที่จะบอกอะมีเรื่องจะบอกแบบนี้แบบนี้นะทีนี้บางคนเนี่ยก็บอกแล้วเนี่ยก็ฟังไม่ได้บอกแล้วฟังไม่ได้แต่บางคนมาบอกเราแล้วเนี่ยเราเพียงแค่ให้เหตุผลจริงๆแล้วเรารับฟังนะบางทีใครมาเตือนเราเองเนี่ยเรารับฟังว่าเอ้ยดีอ่ะเขาอุตส่าห์บอกเราจะได้ไปปรับปรุงแต่เราเพียงแค่ให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราทำตรงนั้นน่ะเพราะว่าเราอ่ะเข้าใจยังไงแล้วอนาคตเนี่ยเราก็จะทำตามที่เขาแนะนำ
เอาตรงเหตุที่เขามองเห็นเนี่ยเป็นเหตุแล้วก็ได้ปรับปรุงตัวเองแต่ตัวเองเป็นคนพูดน้อยในเรื่องพวกนี้ก็แค่ให้เหตุผลในลักษณะที่เขาเห็นว่ามันไม่โอเคปรากฏว่าคนที่บอกก็ไม่พอใจว่าทำไมเราถึงได้ไม่ฟังหรือไม่อยากจะบอกแล้วเพราะว่าบอกไปแล้วเนี่ยก็แก้ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราได้เรียนรู้ในการคุยกับคนเพิ่มขึ้นถ้าเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวชีวิตมันมีรสชาติมันมีสีสันทำให้เราเรียนรู้ในการคุยเพิ่มขึ้นว่าต่อไปเนี้ยถ้าใครเตือนเราเนี่ยเราคงไม่อธิบายเหตุผลให้ฟังเพราะว่าบางคนไม่ชอบเหตุผลพอมีใครมาอธิบายให้เราฟังว่าไอเนี่ยมันผิดนะอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ขอบคุณค่ะจบเพราะบางคนเขาจะมีความหวังดีแต่ก็ยังมีอัตตาตัวตนอยู่พอบอกไปแล้วเนี่ยต้องฟังอย่างเดียวเท่านั้นคือจะมาทั้งเอาเหตุผลที่เราทำผิดไปแล้วอธิบายน่ะไม่อยากฟังก็มีการอยู่ร่วมกันของเราต้องบอกว่าทุกคนส่วนใหญ่ยังมีกิเลสอยู่กิเลสที่มันมีอยู่ในใจนั่นแหละมันสามารถที่จะออกมาคุยกันกับเราได้เสมอขนาดการพูดในการคุยของเราเนี่ยบางคนมีความอิจฉาอยู่บางคนมีความโลภอยู่บางคนมีความรักอยู่บางคนมีความเมตตาอยู่ลองเอาคนที่มีความรักมีความเมตตามีความอิจฉามาคุยกันเลยค่ะนั่งอยู่ในวงสนทนาเดียวกันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีจุดหมายในการพูดเนี่ยที่แตกต่างกันเพราะมันขึ้นอยู่กับตัวที่ปรุงแต่งจิตมันถูกปรุงแต่งไปด้วยอะไรเนี่ยคำพูดเนี่ยมันก็จะออกไปในแนวนั้นพอมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในทุกๆเรื่องเนี่ยมันจะมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินชีวิตกิเลสเนี่ยมันจะเป็นตัวนำเป็นตัวปรุงในใจของเราเนี่ยคนที่มีความโลภเนี่ยถ้าใครสนองความโลภของตัวเองได้พอเปิดทางด้วยคำพูดไปแล้วเนี่ยคิดแล้วเปิดทางด้วยคำพูดแล้วเนี่ยถ้าใครออด้วยเนี่ยหรือสนับสนุนเนี่ยก็อยากจะคุยกับคนนั้นต่อแต่ถ้าเกิดใครขัดแล้วก็ปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยคนนั้นก็จะไม่ถูกคอกันละในเวลาเดียวกันความโกรธสมมติว่าเรากำลังโกรธใครอยู่แต่ว่าปรากฏว่าพอเราโกรธเนี่ยเราด่าเราไม่ชอบคนคนนี้เลยแต่ปรากฏว่าคนที่นั่งอยู่กับเราเนี่ยกลายเป็นคนที่มีจิตใจดีเขาก็ไม่อยากที่จะด่าใครเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยก็ดีนะคนเนี้ยเขาก็คือแก้ตัวให้อ่ะเพื่อให้คนที่โกรธอยู่เนี่ยเบาบางความโกรธลงไปคิดว่าพูดแก้ให้แล้วเนี่ยมันจะความโกรธลดลงแต่จริงๆแล้วในพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีอยู่เหตุแห่งความเกลียดคนเนี่ยหนึ่งอย่างซึ่งเราหลายๆคนเนี่ยลืมการที่ทำให้คนเนี่ยเกลียดกันข้อหนึ่งก็คือเราไปเป็นพวกกับคนที่เขาเกลียดไอ้ข้อเนี้ยหลายคนเนี่ยมองข้ามเราไปเป็นมิตรกับศัตรูของเขาเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ถูกรังเกียจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากำลังด่าใครอยู่เนี่ยเขากำลังโกรธใครอยู่หรือเขากำลังเกลียดใครอยู่เนี่ยแล้วเราเนี่ยไปพูดแก้ตัวให้หรือไปพูดชมคนที่เขาเกลียดอยู่เนี่ยอำนาจของกิเลสที่เป็นโทสะเนี่ยมันไม่ยอมเราก็จะทั้งที่มันไม่มีเรื่องอะไรเลยแต่ปรากฏว่ามันเป็นเหตุของเรื่องใหญ่ๆหลายเรื่องเหมือนกันในสังคมนี้มันไม่มีเรื่องอะไรเพียงแค่เราไปคุยกับคนที่เขาเกลียดมันก็จะสามารถมีเรื่องได้ถ้าเกิดเราไปเจอกับคนที่ไม่มีเหตุผลแล้วก็คนที่มีกิเลสมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะที่อธิธรรมแล้วก็ใจที่มันมีความอิจฉาเขากำลังอิจฉาใครอยู่เนี่ยเราอย่าไปชมให้เขาฟังมันเท่ากับเราทำร้ายเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกับถ้าใครกำลังมีกิเลสอยู่อ่ะท่านจะติธรรมคะถ้าเกิดท่านจะทำอยากจะได้บุญแบบไม่ต้องเสียอะไรเลยก็คือถ้าใครเขากำลังมีกิเลสเรื่องไหนอยู่แล้วเราดูออกเนี่ยเราอย่าเอากิเลสแบบนั้นไปเพิ่มให้เขาอย่าไปเพิ่มกิเลสให้เขาถ้าเรายิ่งเพิ่มเขายิ่งทุกข์อย่างเช่นคนที่อิจฉาเนี่ย
เมื่อสมัยก่อนตัวเองจำได้เลยว่ามีน้องอยู่คนหนึ่งแม่เขาก็เป็นข้าราชการใหญ่ก็เป็นรุ่นน้องอยู่สามสี่ปีแล้วทีนี้เขาก็คุยกับเราคือต่างคนต่างขี้โม้น้องเขาก็ขี้โม้ธรรมวลีก็ขี้โม้แต่ธรรมวลีอาจจะฟื้นเร็วหน่อยเพราะว่าด้วยความที่เราอายุเยอะกว่าคุยกันไปคุยกันมาคุยกันบ่อยก็ชอบโทรมาคุยกับเราด้วยนะคือคุยโทรศัพท์อะค่ะเจอกันก็สักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งแต่ว่าโทรศัพท์คุยกันเนี่ยเยอะเขาก็โทรศัพท์มาแล้วในการคุยนั้นอะมันคือการคุยทับกันคุยแข่งขันกันแข่งเงินเก่งแข่งกันมีเงินแข่งกันไปคือแข่งกันตลอดเวลาเลยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาชอบถามเราว่าเราไปไหนทำอะไรยังไงพอเราเล่าให้ฟังแล้วเขาก็จะพูดว่าเขาดีกว่าตรงนี้พอเขาถามอะไรเราบอกเขาก็จะต้องดีกว่าตรงนี้เขาไม่เป็นอย่างนั้นนะเขาไม่เป็นอย่างนี้นะเขาจะไม่เหมือนเราเลยสักเรื่องหนึ่งหรือเขาเหมือนเราแต่เขาจะดีกว่าในการคุยของเขาในการสนทนาธรรมในการสนทนากันเราก็เอ้ยเอาแล้วสิอนาคตมันจะเป็นยังไงนะคุยแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีปัญหานะคือตัวเองก็มีสติอะสติมันมาไวมากก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าต่อไปเนี้ยเล่าอะไรที่มันด้อยๆกว่าเขาแก้ไขปัญหาถือว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่มีสติทันในขณะที่คุยแล้วแก้ไขปัญหาระยะสั้นสำเร็จครั้งนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ25 26หรือไม่เกินนี้จำได้ว่าพอน้องคนนี้เขาคุยว่าแม่เขารวยพ่อเขาหนุนนี่รวยพ่อเขาไปซื้อรถนั่นมานั่นอะไรมาเราก็จะบอกว่าเราก็ไม่มีหรอกคือเราจะพูดให้มันด้อยกว่าเขาทุกเรื่องเพื่อที่คิดว่ามันจะลดการแข่งขันในการคุยกันการชิงเพราะว่าคำพูดเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนเนี่ยเจริญขึ้นในขณะที่คุยทับกันมันทำให้กิเลสเนี่ยโตขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นคนที่จะเจริญขึ้นมันคือคนที่มีจิตใจดีแล้วก็ลงมือกระทำในสิ่งที่ดีเท่านั้นมันไม่ได้มีผลหรอกถึงการคุยจะชนะแต่ความจริงมันก็คือความจริงตัวเองคิดอย่างนั้นก็เลยไม่ได้คิดอะไรอ่ะในเมื่อเขาต้องการให้เรายอมการยอมมันคือชัยชนะในใจของเราต่างหากคิดอย่างนั้นเราไม่ได้ยอมเพื่อที่จะหลอกเขาแต่เรายอมเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ยอมเขาต้องการชนะเราก็มอบชัยชนะให้กับเขาเป็นรางวัลที่เขาต้องการเขาต้องการชนะเราก็แต่อีกอย่างนึงนะคะสำคัญที่สุดเลยค่ะญาติธรรมใจเราต้องดีจริงๆนะเราห้ามให้เขาชนะเพราะเราประชดข้อนี้แหละมันจะเป็นไม่เป็นบุญหรือเป็นบุญมันขึ้นอยู่กับใจของเราในขณะที่เรายอมเรายอมเขาจริงๆยอมให้เขามีความสุขในชัยชนะของเขาในการพูดโดยที่เราไม่มีต้องแข่งขันแล้วเราก็ไม่มีศัตรูด้วยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเรายอมเพราะรำคาญเฮ้ยชัยชนะชนะไปเลยยอมแบบนี้คือเราก็ได้กิเลสไปเขาได้กิเลสตรงตัวกิเลสที่เป็นมานะอยากจะดีอยากจะเด่นอยากจะดังกว่านั้นเขาได้กิเลสตัวนั้นไปในเวลาเดียวกันเราก็ได้โทสะไปเหมือนกันการที่เราบอกกับคนอื่นว่าเอ้ยอยากเก่งก็เก่งไปเลยยกให้ยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วถ้ายอมแบบเนี้ยถือว่าไม่ทันอารมณ์มันต้องยอมแบบเห็นใจเขาอะเหมือนกับคนหิวข้าวคนมีกิเลสเหมือนคนหิวข้าวอย่างเช่นคนที่ต้องการการยอมรับต้องการเขาเรียกว่าต้องการอะไรจากสังคมบางอย่างซึ่งเราเองเนี่ยเราก็ให้เขาได้ก็ให้เข้าไปคืออย่าไปพูดให้เขาเกิดกิเลสขึ้นน่ะพูดให้เขาอยากจะแข่งขันพูดให้เขากระตุ้นน่ะไปกระตุ้นกิเลสเขาอะเจตนาของเราเนี่ยเพียงแค่เราคิดว่าไม่ต้องการกระตุ้นกิเลสเขาเราก็ได้บุญละคิดว่าจะพูดเนี่ยไม่ต้องการให้เขาเนี่ยจะต้องมีจิตใจที่จะต้องแข่งขันกับเราเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยแม่ชีเอาคำอธิษฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิ
มาถามว่าอาจารย์บทไหนมั่งที่เราจะต้องท่องในขณะที่อาจารย์ไม่อยู่แล้วตอนที่อาจารย์อยู่เราต้องท่องอันไหนทีนี้ก็มีคำสมาทานคำถวายตัวต่อพระรัตนตรัยคำถวายตัวต่อครูบาอาจารย์คำสมาทานขึ้นกรรมฐานแล้วก็คำอธิษฐานมิชีก็ถามว่าอาจารย์ตัดอันไหนนะจำไม่ได้เราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องตัดเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไปตามพิธีกรรมเนี่ยมันต้องตัดอย่างบางทีเนี่ยอาจารย์ไม่ได้อยู่คำถวายตัวต่ออาจารย์เนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าแม่ชีคิดว่าเราไม่ได้อยู่ในพิธีกรรมแต่จัดใจของเราเนี่ยมันถวายตัวต่อครูบาอาจารย์จริงๆเพื่อที่จะเป็นสิทธิ์แสดงถึงความเคารพเราก็สามารถที่จะอ่านอันนี้ได้แล้วใจเนี่ยน้อมไปหาครูบาอาจารย์แม่ชีก็ถามว่าให้น้อมใจหาอาจารย์เหรอคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนสอนเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องหาอาจารย์คนเดียวแม่ชีมีกี่อาจารย์ล่ะชีวิตของแม่ชีนะแม่ชีน้อมถึงครูบาอาจารย์ทั้งหมดได้แม่ชีก็น้อมเอาการที่เราน้อมเนี่ยมันก็เป็นบุญแล้วอันนี้คือประเด็นที่คุยกันก็เลยบอกเอ้าอาจารย์มันจะได้บุญได้ยังไงล่ะแค่น้อมก็ได้บุญแล้วเหรอมันไม่ใช่เดินจงกรมนั่งสมาธิเหรอที่ได้บุญก็เลยบอกกับแม่ชีไปว่าแม่ชีบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของจิตที่เป็นกุศลมันเป็นที่ตั้งของความสุขแต่สมมุติว่าถ้าแม่ชีเดินจงกรมอยู่แต่แม่ชีเนี่ยไม่มีความเพียรในการตามรู้สภาวะของกายเคลื่อนไหวไม่ได้ตามรู้สภาวะของเวทนาเคลื่อนไหวที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ได้ตามรู้สังขารที่จิตไม่ได้ตามรู้นิวรณ์ไม่ได้ตามรู้สภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมาแม่ชีเดินอยู่อย่างนั้นโดยที่แม่ชีปล่อยให้กิเลสปล่อยให้อวิชชาเนี่ยมันเป็นตัวนำอยู่สิ่งนั้นถึงจะเดินอยู่คนข้างนอกอาจจะมองว่าแม่ชีเดินจงกรมแต่แม่ชีเนี่ยไม่ได้เจริญสติเลยก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นคือบุญเพราะบุญมันต้องเกิดขึ้นจากความสุขที่เกิดขึ้นทางใจอันดับแรกเนี่ยเราที่เราคุยกันไปหลายๆอาทิตย์แล้วว่าสิ่งนึงที่เราต้องเข้าใจก็คือบุญคืออะไรแล้วเราจะเอาบุญไปทำอะไรแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วถ้าเราต้องเกิดอีกเราควรทำอย่างไรทีนี้ก็ถามว่าเอ้าแล้วเราจะเรียนรู้พวกนี้ไปเพื่ออะไรก็ต้องถามกลับมาว่าทุกวันเนี้ยที่เราเกิดมาเนี่ยบางคนเกิดมาเนี่ยทุกเพราะว่าความเกิดเนี่ยมันมาเกิดอยู่ในสถานที่ที่ลำบากเหลือเกินเราบอกโอ้เกิดชั้นหน้าชั้นใดอย่าได้เกิดมาจนแบบนี้เลยทรมานจะเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำเห็นคนอื่นเขามีเห็นคนอื่นเขาได้เนี่ยก็อยากจะมีกับเขาบางคนเกิดมาชาตินี้สมบัติไม่เคยมีติดตัวเลยมีสมบัติเท่าไหร่เนี่ยหมดมีทางไปตลอดเลยเงินพยายามแล้วพยายามอีกมันก็ไม่สำเร็จจนเวลาผ่านไป40 50 60ปีเก็บเงินไม่เคยได้บางคนเกิดมาตลอดชีวิตวิ่งหาความรักแท้ว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมีรักแท้เราจะพยายามทำตัวให้เป็นที่รักทั้งทำตัวดูดีภายนอกเราจะไม่ยอมแก่เราจะนิสัยดีเราจะดูแลคนอื่นเราจะเมตตาเราจะอู้ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามันจะเป็นที่รักของคนทั้งหลายแต่ปรากฏว่าเราทำทั้งหมดเลยแต่เราไม่ได้รับความรักจากใครเลยหรือเราจะได้ความรักจากคนก็เพียงแค่ระยะสั้นๆพออยู่ไประยะยาวๆเนี่ยมันเหมือนกับความรักเนี่ยมันมีอายุสั้นเหลือเกินมันอยู่กับเราไม่ได้เพราะอะไรอันนี้คือคำตอบทั้งหมดที่เราถามไปว่าเราอยากที่จะเกิดมาเนี่ยเป็นที่รังเกียจหรือไม่ได้พบกับรักแท้เราเกิดมาเนี่ย
เราอยากจะได้รับคำชมหรือเราอยากจะได้คำสรรเสริญระหว่างสองอย่างนี้เราเกิดมาเราจะต้องเจอคนที่ยุแยงตะแคงรั่วเป็นบ่างข้างเขาเรียกบ่างช่างยุเป็นคนที่ยุให้คนทะเลาะกันแตกแยกกันส่อเสียดนินทาเราอยากจะเจอไหมคนแบบนี้ทุกคนก็บอกว่าไม่อยากเกิดมาร่างกายไม่แข็งแรงเลยเกิดมาอายุสั้นบางทีลูกเราอันเป็นที่รักก็มาจากเราไปด้วยวัยที่ไม่สมควรแล้วเยอะมากตัวเองเห็นหลายคนมากเลยที่เป็นแบบนี้แม่แล้วลูกเนี่ยสังเกตว่าที่แม่จะเสียใจหนักๆเนี่ยก็คือช่วงวัยที่ลูกเนี่ยมาเสียชีวิตช่วงวัยทำงานเพราะหวังเอาไว้ว่าเมื่อลูกเติบโตขึ้นมาเนี่ยจะเลี้ยงเจ้าของแล้วก็มานั่งคิดย้อนอดีตจุดหลอดเวลาว่าถ้าลูกยังอยู่เนี่ยป่านนี้ฉันสบายแล้วถ้าลูกยังอยู่เนี่ยป่านนี้ฉันสบายแล้วคิดอย่างนี้ทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าความจริงมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตัวเองก็เคยเจอก็คุยกันอยู่แม่คนหนึ่งลูกเขาก็เสียประมาณอายุ30กว่าอายุ20ไปปลายอะไรเงี้ยเขาก็บอกลูกกำลังสวยเลยเขาเกลียดผู้ชายที่เป็นคนอุทัยนี่แหละค่ะเป็นคนอุทัยตอนนั้นไปเจอกันที่กรุงเทพเป็นคนอุทัยก็บอกว่าเขารู้สึกเสียใจมากเลยที่ลูกเขาเนี่ยถูกฆ่าตายวัยกำลังสวยเลยแต่ปรากฏว่าเกิดการหึงหวงขึ้นมาผู้ชายก็เลยมาฆ่าลูกสาวตายก็เสียใจจนเวลาผ่านไปเป็น10ปีก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมก็คิดถึงแต่ลูกมีคุณป้าอีกคนหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็คิดถึงแต่ลูกเจ้าของแต่ปรากฏว่าตัวเองก็เลยถามว่าแน่ใจขนาดไหนว่าลูกของเราเนี่ยถ้าอยู่เนี่ยเขาจะเลี้ยงดูเราเราเอาตัวเองเนี่ยไปผูกอยู่กับอนาคตแล้วเราก็ยึดเองว่ามันจะต้องดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรสังเกตไหมคะว่าแม้กระทั่งอุบัติเหตุต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในสังคมของเราเนี่ยแล้วมีคนตายเนี่ยซึ่งเรียนเก่งบ้างเป็นคนดีบ้างเป็นเดี๋ยวขอโทษนะคะเป็นเสาหลักของครอบครัวบ้างเสียชีวิตไปเราจะเสียดายกันมากเลยโอ้ยไม่น่าเลยคนเนี้ยดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีเลยไม่น่าตายเลยก็จะเสียใจก็จะเกลียดไอ้คนที่อยู่หรือคนที่ฆ่าดูอุบัติเหตุเนี่ยไม่น่าไปขับรถชนเลยดูสิเนี่ยคนนี้เขาเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ด้วยความที่เราเนี่ยไม่ยอมรับไอ้ความจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันการสูญเสียเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่ยอมรับการสูญเสียเราหวนที่จะพูดถึงสิ่งที่มันจบไปแล้วแล้วอนาคตมันก็ยังเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นความทุกข์ต่างๆเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรรมลูกเรายังไม่ถึงวัยอันสมควรก็ต้องมาเสียจากเราไปเพราะอะไรเพราะเราต้องเคยพัดภาคชีวิตของคนอื่นเราถึงต้องมารับผลของสิ่งนี้นี่คือคำถามว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากเกิดอีกเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้มีคนอยู่คนหนึ่งเหมือนกันก็บอกกับตัวเองว่าถ้าเขาเกิดอีกเนี่ยเขาอธิษฐานเขาจะไม่ขอเจอกับคู่ของเขาอีกต่อไปเพราะว่าเขาเกลียดมากมันทำกันเจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกินเขาเกลียดมากเลยกับคู่เขาเนี่ยเราก็เลยบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เจอคู่ของเราคนนี้ถึงจะกวดน้ำคว่ำขันถึงจะเผาเกลือเผาพริกขนาดไหนก็แล้วแต่ยิ่งทำแบบนี้ยิ่งเจอแล้วก็เจอกันด้วยความโกรธอีกต่างหากเจอกันด้วยความเกลียดยิ่งเป็นคนเข้าวัดทำแบบนี้เนี่ยจะทำไปเพื่ออะไรเราอุตส่าห์เข้าวัดแล้วเราเจอพุทธเจ้าแล้วแต่เรากลับให้ใจของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของกิเลสเอาใจเป็นที่ตั้งของกิเลสไม่ยอมเอาใจเป็นที่ตั้งของบุญ
เมื่อใจเป็นที่ตั้งของกิเลสพฤติกรรมที่แสดงออกมามันก็คือกิเลสนั่นเองเมื่อใจเป็นที่ตั้งของบุญพฤติกรรมที่แสดงออกมามันก็คือบุญนั่นเองเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรก็ในเมื่อเราไม่ต้องการที่จะพบกับความทุกข์แต่ความจริงมันมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ซึ่งพุทธเจ้าก็ตรัสสอนเรามาแล้วดังนั้นเนี่ยในเมื่อเราไม่อยากเจอทุกข์เนี่ยเราก็ต้องทำเหตุแห่งความสุขให้มันเกิดขึ้นความสุขเนี่ยทำไมเราต้องทำบุญคำถามนี้มันก็จึงตอบได้ว่าเราทำบุญเพราะเราไม่อยากทุกข์เอาหรือเปล่าล่ะเกิดมาเนี่ยหาความรักแท้เนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้ที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องน้องอยู่คนหนึ่งแกพยายามที่จะหาใครสักคนหนึ่งรักแกเป็นคู่กันแต่งงานไม่รู้กี่ครั้งกี่หนพยายามที่จะปรับตัวเองเนี่ยให้เข้ากับคนอื่นให้ได้ให้เขาเนี่ยรักเราแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งทำเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่รักมันเพราะอะไรก็เพราะว่าวิบากกรรมที่เราทำมาเนี่ยมันเป็นพลังอยู่ภายในมันเป็นวิบากถึงเราจะทำความดีขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้รับความรักแท้เลยเกิดมาก็ต้องการคนนั้นรักคนนี้รักสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายืนอยู่บนจุดของวิบากกรรมที่เป็นอกุศลเพราะเราทำกรรมมาเยอะหลายคนเอาวิบากกรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยเจริญสติต่อยอดกลายเป็นบุญใหม่เกิดบารมีขึ้นมาแต่หลายคนไม่มีสติขาดปัญญาเอาวิบากกรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยวิ่งหาความสุขที่ตัวเองขาดแล้วเป็นการวิ่งหาความสุขที่ตัวเองขาดแบบผิดๆสร้างกรรมใหม่ไปหลอกลวงคนอื่นพูดโกหกหลอกลวงสารพัดเพื่อให้ได้รับความรักให้ได้รับความไว้วางใจทำให้คนอื่นเขาเกลียดกันทำให้คนอื่นเขามีปัญหากันเพราะคิดว่าถ้าทุกคนเกลียดกันหมดแล้วเนี่ยตัวเองจะเป็นตัวเลือกแต่ความจริงมันไม่ใช่หรอกเราจะกลายเป็นตัวเลือกที่ถูกเลือกทิ้งในอนาคตในสังสารวัฏเหมือนกับที่วันนี้ที่เราเป็นอยู่ถ้าเราเป็นตัวถูกเลือกทิ้งเนี่ยมันเจ็บปวดถ้าเราไม่ต้องการเราต้องไม่สร้างกรรมเราต้องไม่สร้างกรรมเราต้องให้ความจริงใจจากหัวใจที่เป็นกุศลจริงๆกับบุคคลที่เข้ามาในชีวิตเราทุกๆคนก็ลองถามดูสิคะว่าคนที่เดินมาหาเราทุกๆคนเนี่ยใจของเราเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับเขาอันนี้เราเอาความจริงมาคุยกันคนที่เข้ามาหาเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเจอกันเราอยู่ในสังคมเดียวกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกินข้าวหม้อเดียวกันนอนหลังคาเดียวกันอยู่ในเขตเดียวกันกับคนที่เจอกันในโลกออนไลน์ซึ่งมันคือความจริงแล้วเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มือความจริงที่ทำให้เราเจอกันเรามีความรู้สึกอย่างไรกับคนทุกคนที่เข้ามาหาเราเรารู้สึกเขาเป็นเพียงบุคคลคนหนึ่งซึ่งเราจะต้องสร้างภาพให้เขามองว่าเราเป็นคนดีหรือเรามองเขาว่าเขาคือมิตรทั้งที่เราไม่เคยเจอกันเราจะทำยังไงให้เขาได้ในสิ่งที่เราต้องการให้จิตเนี่ยที่มันอยู่ในเขาเรียกว่าสังขารที่มันอยู่ในจิตของเราเนี่ยในส่วนของเจตนาไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยมันกำลังทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็พร้อมที่จะกลับมาเป็นวิบากกรรมที่ทำให้เราเนี่ยรับผลสิ่งนั้นนี่เมื่อเราเนี่ยไม่มีความจริงใจกับใครในเมื่อเราไม่มีความจริงใจกับใครถามว่าแล้วเราจะได้รับความจริงใจจากใครมันต้องสร้างเหตุทุกเรื่องร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยในเมื่อเราดูแล้วล่ะเอาละใครมั่นใจมั่งว่าชาตินี้ไม่เป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่เกิดอีกยกมือฮะ
ยกมือเข้าไปในข้อความนะใครมั่นใจว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่ไม่เกิดอีกทีนี้หลายคนรู้ความจริงแล้วว่าพอเช็คดูเนี่ยไอ้ตาเห็นรูปมันก็ยังโกรธก็ยังเกลียดก็ยังรักจมูกได้กลิ่นก็ยังโกรธก็ยังเกลียดก็ยังรักอยู่กิเลสมันยังเหลืออยู่อ่ะนี่เมื่อเรามั่นใจขนาดนี้แล้วเนี่ยการเกิดอีกเนี่ยย่อมมีเราจะเกิดมาแบบไหนล่ะวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยมันเป็นกรรมเก่าที่มันส่งผลให้เราเป็นแบบนี้แล้วการเกิดใหม่ของเราเนี่ยหรือไม่เกิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรรมในปัจจุบันของเราเราสามารถที่จะสร้างมันได้ว่าเราเนี่ยจะเกิดใหม่หรือจะสร้างบารมีเพื่อความไม่เกิดอีกเหมือนกับพระโพธิสัตว์หรือถ้าเราเกิดอีกเนี่ยเราเลือกเราจัดสรรชีวิตเราได้เลยแต่ความอดทนต่อกิเลสในปัจจุบันต่างหากที่มันทำให้เราเนี่ยทำไม่สำเร็จหลายคนเกิดมาตลอดชีวิตทำไม่สำเร็จทั้งที่ผ่านกระบวนการของการเจอกัลยาณมิตรทั้งที่กระบวนการของการเจอกัลยาณมิตรเป็นข้อแรกของปัญญาแต่เรากลับไม่ใช้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์ความอิจฉาทำให้เราทำลายมิตรความโกรธทำให้เราทำลายมิตรความไม่รู้ความมีความรู้น้อยทำให้เราทำลายมิตรซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญบางทีเรามองว่าอย่างมุมมองของตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยเรามองในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่อย่างเด็กบางคนเนี่ยเรามองเขาว่าเขาทำตรงนี้ไม่เหมาะหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามองแบบนั้นเลยเราไม่ได้มองไปในด้านอื่นเลยเรามองว่าเนี่ยในฐานะที่เราทำงานเพื่อพุทธศาสนาในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ในฐานะที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องเรามองรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่เหมาะเราก็มองแบบนั้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยพอเราไปพูดอีกมุมหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของความไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าไอ้คนนั้นมองอีกมุมนึงที่ทำไปเนี่ยทำด้วยอำนาจของกิเลสทำด้วยอำนาจของราคะมีความต้องการมีความปรารถนาต่างๆอยู่มันไปขัดกิเลสไปขัดกามราคะของเขาเขาไม่ได้มองตรงที่เรามองว่ามันไม่เหมาะสมแต่เขาไปมองตรงที่ว่าขัดกิเลสเขามันก็คุยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นบนเส้นทางบนโลกใบนี้มันมีหลายคนที่มองกับคนละมุมแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะอีกคนหนึ่งมองว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยขัดผลประโยชน์อิจฉาตัวเองมั่งบางทีเนี่ยคนเตือนเราเนี่ยเราไม่ได้มองนะคะว่าเขามีความปรารถนาดีกับเราทั้งที่ความปรารถนาดีเนี่ยมันเต็ม 100% เลยจิตเนี่ยเป็นกุศลเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์แต่ปรากฏว่าด้วยจิตของเราที่มีอกุศลอยู่เนี่ยเรากลับไปมองคนที่มีความปรารถนาดีกับเรา 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลายเป็นคนอิจฉาเราก็มีเพราะมันขัดผลประโยชน์ของเราซึ่งของพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่ในสังคมเราเนี่ยมันมีแล้วทำยังไงล่ะเราถึงจะพ้นกับหรือจะพ้นจากไอ้ความคิดแบบเนี้ยเราจะพ้นจากความทุกข์ในการอยู่ร่วมกันแบบนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดมาเพราะความบังเอิญสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาเพราะกรรมของเราทั้งนั้นอย่างที่เมื่อวานตัวเองยกตัวอย่างเรื่องของการทำกับข้าวว่าวัตถุดิบที่ดีทุกอย่างมันไม่ได้แปลว่าอาหารจะออกมาอร่อยวัตถุดิบที่ดีทุกอย่างเปรียบเสมือนกับคนที่เกิดมาครบทุกอย่างมีบุญมีความรวยมีความสวยมีทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่าผู้ที่ปรุงหรือเชฟเนี่ยไม่มีความสามารถเพราะไม่เคยมีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะนำไอ้วัตถุดิบนั้นน่ะมาทำให้เกิดความอร่อยได้แต่ถ้าเกิดอย่างพระโพธิสัตว์ของเราพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีวัตถุดิบที่ดีคือบารมีเต็มแล้วก็สามารถที่จะนำบารมีทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยมาทำให้เกิด
การบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เหมือนกับผู้ที่มีอาหารที่มีวัตถุดิบที่ดีแล้วก็ปรุงอาหารที่เลิศรสที่สุดในโลกออกมาได้คือทั้งวัตถุดิบดีทั้งผู้ปรุงเนี่ยมีความสามารถอาหารก็ออกมาเลิศรสแล้วก็ไม่ได้กินเพียงคนเดียวอาหารที่สามารถที่จะแบ่งให้คนได้ทั่วโลกก็คือธรรมะหรือพระธรรมนั่นเองแต่ในเวลาเดียวกันบางคนเนี่ยมีวัตถุดิบที่ดีเกิดมาเนี่ยอย่างยกตัวอย่างพระเทวทัตเกิดมาเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยครบเหมือนกับพระเจ้าชายจักรพรรดิเลยนะถ้าจากภายนอกเนี่ยเกิดเป็นเชื้อกษัตริย์มีทุกสิ่งทุกอย่างครบเหมือนขาดอยู่อย่างเดียวคือจิตที่ไม่ดีพระเทวทัตไม่ได้มีความสุขเลยนะยิ่งเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยของเราเนี่ยมีคนนับถือมีคนสรรเสริญมากเท่าไหร่นะพระเทวทัตก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นความทุกข์มันไม่มีวันหมดคนที่มีกิเลสยืนอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเดียวกันอีกคนหนึ่งมีความทุกข์อีกคนหนึ่งมีความสุขที่สุดในโลกอะไรคือตัวแปรของความสุขกับความทุกข์ล่ะไอ้ตัวแปรความสุขของความทุกข์ก็คือกิเลสที่มันอยู่ในใจต่างหากพระพุทธองค์ไม่มีกิเลสแล้วสิ่งที่ทำให้พระพุทธองค์เนี่ยมีความสุขเนี่ยคืออะไรก็คือจิตที่ว่างจากกิเลสแต่พระเทวทัตเนี่ยมองอะไรก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ใช่อันนั้นก็ผิดอันนั้นก็ผิดแล้วเราอ่ะจะเลือกเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าหรือว่าเราจะเลือกเดินตามรอยของพระเทวทัตทีนี้เนี่ยตัวอย่างต่อไปคนที่มีวัตถุดิบที่ไม่ดีอีกก็มีอย่างเช่นบุคคลหลายบุคคลที่เกิดมายากจนเหลือเกินลำบากเหลือเกินแต่เขาสามารถที่จะมีปัญญาเอาความยากจนเอาความลำบากเอาความขัดสนเอาความท้อแท้เนี่ยอย่างนางอะไรนะคะจำชื่อไม่ได้ละที่แกผิดศีลข้อที่3สามีกี่คนน่ะตั้งแต่เศรษฐีลงมาจนถึงขอทานเนี่ยก็ไม่รักถ้าเป็นคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยก็จะใช้วิธีเนี่ยอาจจะฆ่าตัวตายอาจจะสำมะเลเทเมาอาจจะใช้ชีวิตที่เรียกว่าแย่กว่าเดิมเพราะว่าชีวิตมันแย่เหลือเกินเกิดมามันเหมือนกับจะพร้อมอ่ะเกิดเป็นลูกเศรษฐีอ่ะแต่ปรากฏว่าชีวิตมันดูไม่สมบูรณ์สักทีหนึ่งมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างนึงด้วยความที่ตัวเองเนี่ยมีวัตถุดิบที่ไม่ดีก็คือมีกรรมเก่าเยอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้มีปัญญาเนี่ยก็สามารถที่จะเอากรรมเก่าของตัวเองเนี่ยพัฒนาไปสู่การบรรลุธรรมได้ความทุกข์ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่การบรรลุธรรมได้ทั้งหมดอันนี้วัตถุดิบไม่ดีนะคะแต่คนปรุงมีปัญญาเหมือนกับเชฟที่มีความสามารถมากเชฟที่มีความสามารถก็คือของเนี่ยไม่ได้ดีเลยไม่ได้เรื่องเลยในตู้เย็นเนี่ยแต่ปรากฏว่าเขาสามารถที่จะนำของที่ไม่ดีเนี่ยมาทำให้อร่อยได้แต่ว่ามันก็ยากกว่าคนที่มีวัตถุดิบที่ดีทำให้อร่อยถูกต้องไหมมันยากกว่ากันแต่มันก็อร่อยเหมือนกันไงทีนี้อีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้น่าสงสารที่สุดก็คือกลุ่มที่มีวัตถุดิบที่ไม่ดีเหมือนกับคนที่จะทำกับข้าวมีวัตถุดิบที่ไม่ดีเลยแล้วตัวเองก็ทำกับข้าวไม่เป็นอุ้ยใครจะทำกินได้ละของอย่างนี้มันไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ไม่กินอดเปรียบเสมือนกับบุคคลที่เกิดมาแล้วเนี่ยลำบากคนที่เกิดมาแล้วลำบากไม่พอก็ไปโทษคนนั้นไปโทษคนนี้ไปโทษคนนู้นเพราะชีวิตฉันเป็นอย่างนี้ฉันถึงมีความทุกข์เพราะคนนั้นเป็นอย่างนั้นถึงทำให้ฉันมีความทุกข์แล้วก็เรียกร้องความเห็นใจเรียกร้องนู่นเรียกร้องนี่โดยที่ไม่ยอมรับความจริงของกรรมที่ตัวเองมีอยู่วัตถุดิบก็ไม่ดีแล้วคิดโทษสังคมว่าตัวเองเกิดมาถึงเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้แน่ๆเลยก็ประชดชีวิตกลายไปเป็นโจรกลายจะไปเป็นคนที่ทำให้สังคมเดือดร้อน
สร้างปัญหาให้กับสังคมสารพัดสร้างกรรมใหม่อันนี้คือทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยคำว่าวัตถุดิบที่ดีหรือวัตถุดิบที่ไม่ดีเนี่ยก็คือสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเกิดมาไม่เหมือนกันที่เป็นวิบากกรรมวิบากกรรมเนี่ยมันคือผลที่เราต้องเจอเราทำยังไงกับผลที่เราเจอแล้ววัตถุดิบอีกอันนึงก็คือตัวบารมีนั่นเองบารมีที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันคือวัตถุดิบบางคนมีมากมีความอดทนมีปัญญามีอะไรสารพัดแต่บางคนเนี่ยมีแต่ความมีแต่กิเลสมีแต่ตัณหาสารพัดมีกิเลสเยอะเพราะฉะนั้นการผ่านไปของแต่ละชีวิตเนี่ยในการปรุงอาหารที่เปรียบเทียบไปเนี่ยก็คือการเจอนั่นเองตอนที่เราเจอกับปัญหาต่างๆเนี่ยเราจะมีความสามารถอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันผ่านไปอย่างสวยงามได้ก็คือตัวปัญญานั่นเองเราจะเห็นว่ากลไกของการปรุงอาหารที่อร่อยเนี่ยก็คือคนที่มีปัญญาวัตถุดิบจะดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้าปัญญามันดีเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้อาหารนั้นอร่อยได้และทีนี้อะไรล่ะที่มันเป็นเหตุของปัญญาเหตุของปัญญาก็คือตัวสติธรรมดาเองเนี่ยมันเกิดปัญญาไม่ได้มันต้องอาศัยสมาธิมันต้องมีสมาธิมีสตินะคะมีสมาธิมีสติแล้วก็มีความเพียรปัญญาเกิดขึ้นครั้งเดียวมันไม่ได้แปลว่ามันจะดับทุกข์ปัญญาเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยมันยังไม่มีกำลังมันจึงต้องมีพลังของปัญญาหรือปัญญาบารมีปัญญาบารมีคือปัญญาที่มีกำลังนะคะไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งเดียวรู้และจบก็ไม่ใช่ต้องเป็นปัญญาที่มีกำลังปัญญาเกิดขึ้นจากสติปัญญาเกิดขึ้นจากสมาธิปัญญาเกิดขึ้นจากความเพียรก็คือทันปัจจุบันพอถ้าเราสามารถที่จะมีสติทันปัจจุบันมีสติที่มีสมาธิแล้วก็มีความเพียรแล้วเนี่ยตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อตัวปัญญาเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราปรุงใหม่มันคือชีวิตที่ดีรองรับเราในอนาคตไม่ว่าเราจะเกิดอยู่ในชาตินี้ชีวิตเราก็มีความสุขหรือไม่ว่าเราจะต้องเกิดในชาติต่อๆไปเราก็จะสามารถมีความสุขได้ค่ะท่านญาติธรรมเวลาหมดค่ะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่หวังดีนะคะส่งเวลามาให้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ